ไฮโซภูผาควงมิ้นท์ชาลิดาเปิดใจรัก10ปีมีอะไรให้ค้นหาไม่หยุดเหตุผลทำไมไม่แต่งสักทีถือเป็นคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันตั้งแต่ยังเด็กๆ เผลอแป๊บเดียวผ่านไป10ปีสำหรับคู่รักนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงศ์ทองและหวานใจหนุ่มภูผาเตชนรงค์ที่ถูกถามบ่อยมากเมื่อไหร่จะมีข่าวดีล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์66มิ้นท์ชาลิดาควงไฮโซภูผาออกงานอีเวนต์คู่ต้อนรับวาเลนไทน์ในงานแกรนด์โอเพนนิ่งเดอะทัตเวลเนสแอนด์บิวตี้เซ็นเตอร์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตรักเห็นลงรูปกันไวไหมสำหรับคู่เราแป๊บเดียว 10-11 ปีแล้วภูผานั่งดูรูปเก่าเราคบกันมา10ปีแล้วนะปีนี้เข้าปีที่11แล้วยังรู้สึกค้นหาความเป็นมิ้นอยู่ในทุกๆวันมิ้นตอนมิ้นเห็นรูปถ่ายละครอยู่คือภูผาลงรูปเก่ามากแล้วมิ้นก็ใจหายวาบเลยมิ้นจำได้ว่ามันนานมากวาเลนไทน์ปีนี้ยังไงมิ้นเสร็จจากนี้ก็ต้องกลับไปถ่ายละครแล้วไม่ได้สวีทเลยเพราะนี้ก็มาจากกองละครเหมือนกันแล้วก็มาเจอกันที่นี่อย่างเมื่อกี้ก็เหมือนได้ดูคอนเสิร์ตร่วมกันได้เสพโมเมนต์ร่วมกันแล้วได้ฟังเพลงด้วยกันแล้วคลิกโอกาสให้เป็นโอกาสเลยมิ้นไปค่ะคลิกโอกาสให้เป็นโอกาสเลยภูผาโอเคใช่ไหมภูผาก็โอเคครับแต่หลังๆผมจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะมากกว่าอยากให้ดูแลตัวเองจะมีย้อนหลังไหมภูผาแม่พระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเผยลางบอกเหตุก่อนมีคนมาแจ้งข่าวลูกเสียชีวิตแม่ของพระเอกหมอลำดังชื่อดังนิวมุกดาเผยลางบอกเหตุก่อนมีคนมาแจ้งข่าวลูกชายประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตจากกรณีข่าวเศร้าช็อกวงการเพลงหมอลำหลังจากที่นายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาพระเอกหมอลำคณะคำผุนร่วมมิตรประสบอุบัติเหตุรถชนที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพรถพังยับส่งผลให้พระเอกหมอลำดังวัย33ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของเพื่อนร่วมวงการและแฟนเพลงขณะที่ทางด้านภรรยาของนิวมุกดาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าบีบหัวใจระบุว่าเธอก็แค่นอนหลับพักให้หายเหนื่อยตื่นมาไปเที่ยวกันใหม่นะนิวพรุ่งนี้เธอว่าจะกลับบ้านมาหาลูกแล้วตั้งแต่ลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยจะให้ฉันทำใจยังไงไหววันนี้ฉันกำลังพาลูกๆไปหาเธอนะนิวกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหมส่วนทางด้านคุณแม่ของนิวมุกดาก็ได้เปิดเผยว่านิวเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมกับคณะหมอลำก็หาเงินกลับมาสร้างบ้านวันเกิดเหตุคือเมื่อวานตอนเที่ยงก่อนจะทราบข่าวว่าเสียชีวิตก็ได้กลิ่นธูปแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจนประมาณบ่ายโมงมีหลายมาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตตนเองก็รู้สึกตกใจมากซึ่งตอนนี้ยังทำใจไม่ได้สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมและชาปนกิจศพนายวัชบูรณ์มาลาสายนิวมุกดาณบ้านคำนางโอกตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่16ถึง18กุมภาพันธ์2566เวลา17นาฬิกาโดยวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา7นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา15นาฬิกาพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาและเวลา16นาฬิกามาติกาบังสกุลประชุมเพลิงติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thai News Onlineส
รนฟรายเปิดใจเหตุเลิกหมอสองรับเฮิร์ตหนักยังไม่เข็ดความรักจบความสัมพันธ์กันแบบงงๆสำหรับเรนฟรายทันชนกและหมอสองนพรัตน์รัตนวราหอที่คบหาดูใจกันมาสักระยะแต่แล้วก็มีทัศนคติให้ไม่คลิกกันจนตัดสินใจเป็นโสดล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์66เฟรนฟรายเดินทางมาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่ง The Touch Wellness and Beauty Center ที่ The Touch Wellness and Beauty Center ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเฟรนฟรายพูดถึงความสัมพันธ์ล่าสุดตอนนี้เฟรนฟรายโสดค่ะขอตอบในมุมของตัวเองนะคะเน้นย้ำว่าตัวเองโสดค่ะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาคนก็งงว่าเราไปคบกันตอนไหนก็เหมือนตามที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการประมาณปีกว่านิดๆเกือบจะ2ปีค่ะเหตุผลหลักในครั้งนี้ที่เราขอหยุดความสัมพันธ์คืออะไรในมุมของเฟรนฟรายใช่ไหมคะก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติก็มีการพูดคุยกันไปแล้วค่ะถามว่าตัดสินใจนานไหมมีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่มีให้กันและยังคงปรารถนาดีให้กันเหมือนเดิมยังซัพพอร์ตเหมือนเดิมค่ะเฟรนด์ฟรายไม่ได้มีในเรื่องของมือที่สามหรือคนอื่นเข้ามาใช่ไหมขอตอบในมุมของเฟรนด์ฟรายนะคะก็ไม่ได้มีประเด็นนั้นค่ะส่วนเฟรนด์ฟรายเองก็ไม่ได้มีใครคบใครรักใครก็รักจริงรักเดียวใจเดียวค่ะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์นานแล้วหรือยังก็สักพักหนึ่งแล้วค่ะสภาพจิตใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกวันเลยค่ะทำงานทุกวันและมีความสุขค่ะถ้าจะถามว่าดีขึ้นไหมก็มองว่าตอนนั้นที่ตัดสินใจผ่านการคิดและใช้สติมาระดับหนึ่งแล้วนะคะและใช้เหตุใช้ผลความเสียใจแน่นอนก็ต้องมีบ้างแต่ว่าตอนนี้ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะไม่ได้เสียใจมากเฟรนด์ฟรายที่ผ่านมาเราทุ่มเทกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนในทุกๆความสัมพันธ์ก็เต็มที่ค่ะถามว่าเฮิร์ตไหมก็มีเสียใจบ้างค่ะเป็นเรื่องปกติเวลาที่เรามีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปทุกอย่างเราใช้สติของเราใช้เหตุและผลของเราค่ะทำให้มุมมองความรักของเราเปลี่ยนไปไหมก็เหมือนเดิมค่ะรักใครก็รักจริงเต็มที่ค่ะยังสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้เหมือนเดิมยินดีซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะมีหนุ่มๆเข้ามาไหมสถานะตอนนี้คือโสดค่ะสเตตัสตอนนี้คือโสดค่ะเฟรนด์ฟรายถ้ามีคนเข้ามาพร้อมเปิดใจไหมเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้อาจจะไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะตอนนี้ชีวิตเฟรนด์ฟรายคือเรื่องงานครอบครัวเดี๋ยวเรื่องของความรักขอเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าค่ะรู้จักกันไม่รีบค่ะไม่ได้เข็ดกับความรักค่ะมุมมองความรักก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีข้อจำกัดเหมือนเดิมค่ะรักใครก็รักจริงและทุ่มเทกับทุกความสัมพันธ์ค่ะ